กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะในรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพค่ะกำลังเข้าได้เข้าเข็มพี่ตั้มว่าเนี่ยแบบโรคร้าวเป็นยังไงเนี่ยนะคะแล้วเราก็สงสัยว่าแล้วเราจะมีผลิตภัณฑ์อะไรมาช่วยได้บ้าง ระหว่างคุยกับคุณหมอเมื่อกี้ในหัวคิดถึงเธอคนนี้ตลอดเวลาเลยค่ะเภสัชกรหญิงพนิดาบริสุทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่คิดถึงเพราะอะไรรู้ไหมคิดถึงมากจะมีอะไรมาช่วยฉันได้บ้างใช่แล้วคิดตลอดเลยว่าหน้าเป้ลอยมาเลยนะใช่ลอยมาเลยว่าแบบเดี๋ยวจะต้องแบบแอบบอกซะหน่อยแล้วว่าแบบมันน่ากลัวมากเราก็อยากให้น้องเป้เนี่ยมีผลิตภัณฑ์มาช่วยเหลือคุณผู้ชมทางบ้านด้วยใช่ครับวันนี้เรียกได้ว่าตามเป้มาเนี่ยตรงจุดที่สุดแล้วนะคะเป้ proudly present นั่นเลยเพราะว่าโรคต้อกระจกเนี่ย มันเป็นโรคที่ป้องกันได้นะแล้วก็เหมือนกับว่าถ้าเราดูแลตัวเองดีๆอะค่ะเราก็จะสามารถลดปัจจัยในการทำให้เกิดต้อกระจกได้ดีเพราะว่ามันเป็นแล้วมันแบบใช่มันไม่ไหวอะพี่ตั้มคือเนี่ยมันมองไม่เห็นอะคือแค่เราใส่ตาสั้นแล้วต้องใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยก็ลำบากมากแล้วรู้สึกว่ามันทรมานมากแล้วนะเออนี่ยังจะต้องแบบมีการรักษานู่นนี่นั่นไม่ไหวอ่ะเรียกน้องเป้มาดีกว่านะคะเชิญเลยครับเป้มีอะไรแนะนำบ้างครับทีนี้การป้องกันเนี่ยค่ะเราก็สามารถป้องกันได้ตั้งแต่ยังไม่มีอาการนะคะแล้วก็ป้องกันไปเนี่ยไอการที่เราป้องกันก็ไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพเพราะฉะนั้นป้องกันมันดีกว่านะคะโดยที่เรามีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกันการเกิดต้อกระจกในกิฟฟรีเนี่ยมีอยู่เยอะหลายตัวนะคะตัวที่เด่นแล้วก็ชัดเจนที่สุดก็ต้องเป็นตัวนี้นะคะก็คือ LCWIT Plus A เป็นตัวที่เรียกว่าฮอตฮิตมากๆในกิฟฟรีคนทุกคนเนี่ยเรียกว่าใครไม่กินนี่ถือว่าไม่รักสุขภาพเลยนะจริงๆ เพราะว่าตัวนี้เนี่ยเด่นมากไม่มีคู่แข่งครับคุณสมบัติชัดเจนได้ผลสุดๆเดี๋ยวให้น้องเป้เล่าให้ฟังว่าทำไมได้ผลสุดๆพี่ตั้มเอาเลยครับค่ะตัวนี้เป้จัดให้เขาเป็นอาหารเสริมพื้นฐานค่ะนะคะที่ทุกคนมีความต้องการแล้วก็สามารถทานได้ทุกวันทานได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะถ้าเราได้รับประทานในปริมาณที่พอเหมาะและก็ทานต่อเนื่องเป็นประจำค่ะนะคะทีนี้ส่วนประกอบสำคัญของเขานะคะ L C วิตก็คือเป็นL คือลูทีนครับนะคะเป็นC ก็คือ C-centine นะคะทั้ง2ตัวนี้เนี่ยเป็นสารสำคัญที่มีอยู่แล้วในร่างกายนะคะบางทีเนี่ย เราลองถ้าเรามีการค้นพบเจ้าตัวลูทีนเนี่ยในจอประสาทตาของเราอยู่แล้วในลูกตาเรานี่แหละนะคะบางทีเขาลองเอาคนที่คนผู้สูงอายุหลายๆ คนนะคะเอามาเจาะเลือดแล้ววัดหาปริมาณของลูทีนซีแซนทีนในกระแสเลือดเลยนะคะเขาบอกว่าคนที่มีลูทีนซีแซนทีนในกระแสเลือดสูงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยเกิดอาการของต้อกระจกเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าต้อกระจกจะมีความสำคัญหรือความสัมพันธ์เกี่ยวกับแปลกับลูทีนเกี่ยวกับจำนวนลูทีนซีแซนทีนในดวงตาของเราใช่ค่ะทีนี้พวกรูทีนซีแซนทีนในอาหารข้างนอกเนี่ยค่ะเราก็สามารถพบในพวกข้าวโพดฟักทองนะคะหรือว่าจะเป็นผักคะน้าผักขมผักป่วยเล้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแครอทมีไหมแครอทก็มีนะคะในกลุ่มของอาหารพวกนี้ค่ะเขาก็จะมีรูทีนซีแซนทีนอยู่นะคะแต่ปริมาณของลูทีนซีแซนทีนที่เราต้องการนะที่เราต้องการนะคะถ้าเราอยากได้เข้มข้นนะคะเราอาจจะต้องทานพวกนี้เป็นประจำแล้วก็ในเป็นกะละมังที่เยอะใช่เยอะมากมากทุกวันค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ไหวพี่ตั้มแล้วก็บางทีเราอาจจะส่วนตัวบนนะเราไม่มีเวลามานั่งพิถีพิถันเลือกความหลากหลายของพืชผักได้ในทุกมื้ออ่ะแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเท่าไหร่ถึงจะพอในที่เราใช้รูทีนทุกวันเลยใช่เยอะมากคือเราต้องกินแบบโอ้เยอะมากเลยนะมันไม่ไหวและยิ่งอายุเยอะๆอย่างพี่ตั้มอย่างเงี้ยคือเหมือนกับแบบร่างกายมันก็เสื่อมลงทุกวันถูกไหม20กว่าเนี่ยนะ20กว่าเลยล่ะพี่ก็กว่า20ไง20กว่าจะเกษียณว้ายน้องเป้ครับนะคะน้องเป้ครับเสร็จเมื่อไหร่นะจะได้ลบถูกคือร่างกายมันเสื่อมลงเนี่ยมันก็แปลว่ามันต้องรับมากในปริมาณที่มากขึ้นกว่าที่เคยรับตอนเด็กๆมันก็ไม่ไหวนะใช่ถูกไหมนะคะทีนี้เมื่อใดก็ตามที่เจ้าลูทีนซีแซนทีนในร่างกายเราลดลงเนี่ยนะโอกาสการเกิดต้อกระจกมันก็จะถามหาได้เยอะขึ้นนะคะเหมือนต้อกระจกเนี่ยมันเกิดจากการที่กระจกภายในตาเนี่ยนะคะมันเหมือนมันมีความขุ่นเกิดขึ้นนะคะจากการที่เรามีอนุมูลอิสระในร่างกายในดวงตาเราเยอะขึ้นนะคะเขาก็จะทำให้เกิดความเสื่อมความเสื่อมไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเจ้าลูทีนซีแซนทีนก็ช่วยในการป้องกันในจุดนี้นะคะค่ะแล้วนอกเหนือจากนั้นค่ะบางแอบเห็นในแบบนมเด็กค่ะเดี๋ยวนี้เขาชอบเขียนว่ามีส่วนผสมของลูทีนมันก็เลยรู้สึกว่ามันก็เลยรู้สึกว่า
เอ้ยถ้าเกิดเขาเพิ่มส่วนผสมรูทีนให้เด็กเนี่ยแปลว่ารูทีนเนี่ยจำเป็นมากๆแล้วต้องไม่อันตรายเพราะว่าให้น้องกินใช่ไหมคะในน้ำนมของคุณแม่เองอะค่ะก็มีตัวรูทีนอยู่นะคะอย่างนี้เองเขาก็เลยเป็นตัวที่ปลอดภัยแม้ว่าเด็กน้อยเนี่ยก็ยังสามารถทานได้โดยที่ไม่เป็นอันตรายแต่เราอายุเท่านี้เรากินนมแม่ไม่ได้แล้วค่ะพี่ตั้มก็ทานเถอะไม่ได้แล้วแล้วซีแซนทีนล่ะครับเสริมจากรูทีนอะไรยังไงครับซีแซนทีนอย่างที่เป้บอกเป็นสารกลุ่มแคโรทีนอยด์เขาจะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระค่ะคือเขาอย่างที่เราทราบกันดีอยู่ว่าอนุมูลอิสระมันเหมือนขยะที่อยู่ในร่างกายเต็มร่างไปหมดเลยมันจะไปอยู่ที่ผมที่ตาที่หัวใจที่ผิวพรรณอะไรอย่างเงี้ยอยู่ทุกที่อยู่ทุกที่จุดนะคะแต่ละจุดเนี่ยเขาก็จะเป็นเขาเรียกว่านามสกุลต่างกันคือเป็นอนุมูลอิสระคนละรูปแบบกันนะคะมีหลายเผ่าพันธุ์หลายเผ่าพันธุ์นะคะไอเผ่าพันธุ์ที่อยู่ที่ดวงตาค่ะเจ้าตัวซีแซนทีนหรือว่าเบต้าแคโรทีนเองนะคะเขาจะเป็นตัวที่ไปกำจัดอนุมูลอิสระที่อยู่ที่ดวงตาได้ดีที่สุดเป็นพนักงานเก็บขยะที่ดวงตาใช่ประจำเผ่าดวงตาพุ่งเข้าไปเลยนะคะไปจัดการมันออกซะใช่อย่างนี้ก็เวิร์กนะคือมันก็เหมือนกับตาเราแบบเคลียร์อยู่ตลอดเวลามีสุขภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลาซีแซนทีนเนี่ยก็ไม่อันตรายเหมือนกันถูกไหมคะไม่อันตรายค่ะถ้าเราได้รับประทานในปริมาณที่เหมาะสมเป็นประจำทุกวันนอกเหนือจากรูทีและซีแซนทีแล้วยังมีอีกหนึ่งตัวที่เห็นตามชื่อของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ plus a ใช่นั่นก็คือวิตามิน a นี่เองนะคะเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าวิตามินเป็นสิ่งที่ร่างกายต้องการถึงแม้ว่าจะเป็นปริมาณที่ไม่เยอะไม่ต้องไปโดบเข้าไปเยอะๆแต่ขาดไม่ได้นะคะเมื่อใดก็ตามที่เราขาดวิตามิน a เราจะรู้สึกว่าตาเราเนี่ยมันจะแห้งๆไม่มีความชุ่มชื้นนะคะการมองเห็นในตอนกลางคืนเนี่ยเวลาสมมุติว่าอยู่ในห้องที่เปิดไฟแล้วพอปิดไฟปุ๊บร่างกายเราจะสามารถปรับตัวให้มองเห็นในที่มืดได้นะคะแต่ว่าถ้าเราขาดวิตามิน A ไปเนี่ยการปรับตัวนี้จะเกิดได้ช้าและเกิดได้ยากจนทำให้บางครั้งเราเกิดอาการที่เรียกว่าตาบอดตอนกลางคืนได้นึกออกเหมือนที่พวกที่มันแบบว่าเดินเข้ามาในโรงหนังนะพี่ตั้มแล้วแบบออกมาจากที่สว่างๆเข้ามาในโรงหนังแล้วหาที่นั่งไม่เจอจับหัวจับไหล่เราไอ้พวกเนี้ยเดินชนเดินแตะอะไรต่ออะไรซีวิต plus A อ่ะฟักออกมาเลยเธอจ้าคือมันจะโฟกัสไม่ได้เข้าใจเลยการประมาณนั้นเพราะว่าผมเป็นคนที่ขับรถตอนกลางคืนไม่ได้มันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมองไม่เห็นน่ะเวลาแสงไฟจากรถจากเลนข้างๆเลนตรงข้ามใช่แล้วมันต้องใช้เวลานะพี่ตั้มเรามองไปที่ถนนเนี่ยกว่าเราจะรู้ว่าโอเคอันนี้เป็นรถอันนี้เป็นฟุตบาทอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันอันตรายตายได้เลยนะโอ้จนแบบเรามาลองกินเอาชีวิตพันเอเนี่ยเรารู้สึกว่าโอเคโอเคเลยจริงๆค่ะวิตามิน A โดยส่วนใหญ่น้องไปแอบถามก่อนคือบางคนเขาบอกว่าวิตามิน A เนี่ยมันฟังดูแล้วรุนแรงมันฟังดูเป็นแอบเป็นยานิดๆหรือเปล่าเป็นความรู้สึกประมาณนั้นใช่ไหมเรามีความรู้สึกว่ามันแบบมันรุนแรงอ่ะค่ะเป้ว่าในสิ่งที่สังคมภายนอกเขากลัววิตามิน A ก็คือมันจะมีวิตามินที่ละลายในน้ำกับละลายในน้ำมันนะคะก็คือ A D E K เนี่ยละลายในน้ำมันอะเด็กใช่อะเด็กนะคะเวลาเราทานเจ้าพวกวิตามิน C วิตามิน B เข้าไปเราไม่ต้องกังวลถ้าเราดื่มน้ำเยอะๆมันก็สามารถขับออกได้นะคะแต่ทีนี้วิตามิน A ที่ละลายในน้ำมันเนี่ยถ้าเราดื่มน้ำเยอะๆบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ละลายมันก็คือขับออกไปกับน้ำไม่ได้ก็ให้เลือกกินของมันของมันบางทีนะคะก็จะช่วยในการละลายวิตามิน A และช่วยในการดูดซึมเข้าไปทีนี้บางคนเขาก็กลัวว่ามันจะเกิดการสะสมหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันไม่สามารถถูกขับมันดูชะล้างออกยากใช่นะคะแต่ทีนี้เป้เลยบอกว่าวิธีการรับประทานเนี่ยถ้าเราทานในปริมาณที่เหมาะสม คือปริมาณที่ร่างกายต้องการมีการใช้เป็นประจำอยู่แล้วนะคะแล้วก็ปริมาณของเขาเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายถ้าสะสมอยู่ในร่างกายคือไม่ได้เยอะจนเกินไปที่มันจะสะสมคือเอาเป็นว่าถ้าเกิดกินตามโดสที่เราแนะนำเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วถูกไหมคะคืออะไรที่มันไม่พอดีมันน่าเกลียดทั้งนั้นอ่ะค่ะนึกออกไหมด้วยเจ้าตัว L Civit Plus A เนี่ยที่เราใส่วิตามิน A เข้าไปเนี่ยเราก็ไม่ได้ใส่ในปริมาณที่เยอะเป็นไฮโดสไม่ใช่โดสที่ใช้ในการรักษาไม่ได้อยู่ในลักษณะของยาอยู่ในลักษณะของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งอย.กำหนดปริมาณที่ชัดเจนมาอยู่แล้วว่าอยู่ในช่วงที่ปลอดภัยรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนค่ะนะคะแล้วก็ได้ผลดีอีกด้วยวันหนึ่งทานสักกี่เม็ดดีน้องเป้
สัก 1-2 เม็ดถือว่าเพียงพอ2เม็ดนี่วัดจากอะไรแก่เหมือนพี่ตั้มให้ทาน2เม็ดนั่นแน่นั่นแน่พี่ตั้มบอกว่า2เม็ดน่ะรับประทานเหมือนวัยรุ่นอย่างพี่ตั้มพอได้เอ้ยไม่แต่ว่าเอาเข้าจริงเนี่ยเมื่อกี้ที่มดเขาบอกว่ามีอาการเนี่ยพี่ตั้มไม่พูดจริงๆเหมือนเขาหมดเลยเอาเหรอเหรอคะเหมือนเปียบเลยแต่ว่าพอทาน 1-2 เม็ดต่อวันเนี่ยมันดีขึ้นจริงๆใช่ไงไม่อยากจะเถียงในวัยเดียวกันฉันเป็นผู้แบบมีความรู้อย่างงี้ฉันคงแก่เรียนรู้สึกดีขึ้นจริงๆ 1-2 เม็ดต่อวันนี่สรุปกินใครควรกิน2เม็ดก็คือถ้ามีอาการเกี่ยวกับดวงตานะคะไม่ว่าจะเป็นตาปรับแสงได้ไม่ดีตอนกลางคืนตามัวแห้งนะคะ2เม็ดได้นะคะหรือมีอาการเหมือนมีม่านมาบังลูกตาอยู่อะค่ะคือมันขี้ตาหรือเปล่านี่อาบน้ำหรือเปล่าเนี่ยก็แค่ขี้ตาเสร็จให้เรียบร้อยก็ยังเกิดอยู่นะคะคือมันเหมือนกับว่าการมองเห็นเนี่ยมันไม่ชัดกระจกรถไม่ชัดละใช่มีความขุ่นมัวเกิดขึ้นนะคะแสดงว่าอาจจะเป็นอาการเริ่มต้นของต้อกระจกเกิดขึ้นแล้วนะคะถ้ามีอย่างเงี้ยปุ๊บนะคะก็ให้ไปหาคุณหมอก่อนนะไม่ได้มาพึ่ง Elsevier Plus A ก่อนนะคะอาจจะมีการรักษาหรือการวินิจฉัยที่ค่อนข้างจะเรียกได้ว่าตรงจุดกว่านะคะถ้ามันเกิดจากต้อกระจกจริงๆนะคะหันมาบริโภค Elsevier Plus A เป็นตัวเสริมได้นะคะเสริมได้แล้วก็ตรงจุดด้วยนะคะเพราะว่ามีงานวิจัยมาบอกว่าคนที่เกิดต้อกระจกแล้วอันนี้วิจัยในผู้สูงอายุนะคะปรากฏว่าการมองเห็นของเขาจะดีขึ้นนะคะแต่ไม่ได้ดีขึ้น 100% แบบการันตีได้นะคะแต่ว่าดีขึ้นในระดับหนึ่งจนเขาสังเกตได้จนเขารู้สึกว่าโอเคมีชีวิตที่ดีขึ้นสบายใจขึ้นใช่นะคะเพื่อเมื่อมีอาการอย่างนั้นแล้วสามารถบริโภค2เม็ดได้แต่ถ้าคนทั่วไปคนทั่วไปมองเห็นปกติแต่กลัวอยากป้องกันก็วันละ1เม็ดจริงๆควรป้องกันด้วยพี่ตั้มเพราะว่า Elsevier Plus A เนี่ยไม่ใช่แค่ดูแลเรื่องต้อกระจกคือสุขภาพตาโดยรวมอ่ะว่าง่ายๆเถอะแล้วสมัยนี้คนอย่างพวกเราน้องเป้ค่ะดูตาแบบวันละเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่มันทำลายดวงตาเราเรามองต้นไม้กันน้อยมากเลยนะมองต้นไม้ยังมีรังสี UV จากแสงเออนี่ไงเพราะฉะนั้นตัวนี้นี่ต้องใช้คนไหนที่ยังคิดว่าจะใช้ดวงตาอยู่ต้องรับประทาน Elsevier Plus A คนไหนที่มีดวงตาก็ควรรับประทานนะคะตัวนี้น่าจะเวิร์กกว่าค่ะเห็นมีขวดอยู่ข้างหน้าสีคล้ายกันมันคืออะไรอะไรครับอันนี้มีบางคนบอกว่า Elsevier Plus A อยากให้เอาอยากให้ลูกทานเพราะว่าลูกเนี่ยมีการเรียนรู้ที่เขาเรียกว่าเยอะเป็นเด็กๆเดี๋ยวนี้มันโอ้ยสุดๆสไลด์เขาเรียนหนังสือกันตั้งแต่เด็กๆนะแจกป.หนึ่งแล้วสมัยพี่ตั้มเขาใช้กระดานชนวนสมัยเราใช้สมุดใช่ไหมเอาเหรอเด็กๆสมัยนี้ใช้คอมพิวเตอร์เนาะสมัยเป้ก็ใช้คอมพิวเตอร์แล้วตายแล้วยังไงนี่ตายแล้วนะเขาก็เลยต้องมีผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กขึ้นมาถูกไหมครับนะคะซึ่งมีส่วนประกอบเหมือน Elsevier Plus A มั้ยคะมีตัว L ที่เหมือนกันก็คือรูทีนอย่างที่บอกเรามีอยู่ในน้ำนมแม่นะคะในนมผงเด็กเราก็ใส่รูทีนเข้าไปค่ะแต่ตัวนี้เราจะเป็นตัวที่ใส่ออกมาเข้มข้นอยู่ในลักษณะที่สามารถดูแลสายตาของเด็กๆได้นะคะคราวนี้พี่ถามต่อทำไมเด็กๆถึงกิน Elsevier Plus A ไม่ได้ล่ะทีนี้เจ้าตัววิตามิน A ที่เราใส่เหมาะกับปริมาณเป็นปริมาณที่พอเหมาะกับผู้ใหญ่ขนาดที่ผู้ใหญ่เนี่ยแนะนำให้ผู้ใหญ่ทานนะคะแต่เจ้าตัว Elsevier Junior เนี่ยนะคะเป็นให้ไปเฉพาะรูทีน คือตัวที่ดูแลสายตาตัวที่อยู่ในที่เหมาะสมกับเด็กเขาใช่อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมกับเด็กเพราะว่าเด็กๆเขายังไม่ได้มีความเสื่อมอะไรเยอะแยะเราไม่ต้องไปเสริมแบบทั้งซีแซนทีนทั้งวิตามินเอก็คือเลือกตัวที่จำเป็นกับเขาในวัยนั้นจริงๆใช่แล้วเราก็บวกวิตามินซีเข้าไปด้วยเพราะเด็กๆเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องการวิตามินซีเพื่อเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแหละเนี่ยพี่ตั้มเห็นมาคิฟเฟอรีเนเวิร์กตรงนี้นะคือถ้าเกิดเป็นยี่ห้ออื่นนะเขาก็อยากขายตัวนี้ทั้งนั้นอ่ะเขาไม่ทำเอาวันเราสูตรดงสูตรเด็กเขาก็บอกว่าให้กินให้เหมือนกันขายไปเห็นไหมแต่ว่าของเราเนี่ยคือคิดคนแล้วพัฒนาขึ้นมาละเอียดอ่อนสำหรับคนคนนี้จริงๆอะไรไม่จำเป็นเราก็ไม่ได้ใส่ลงไปจนโอเวอร์เคลมอะไรอย่างเงี้ยเลือกแต่ตัวที่จำเป็นจริงๆอย่างที่บอกว่าซีแซนทีนเนี่ยคือเขาไม่ได้เป็นอันตรายต่อเด็กนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่มีงานวิจัยว่าเด็กทานแล้วปลอดภัยสบายเด็กยังไม่ได้ขาดอะไรอย่างนี้ใช่นะคะเราก็เลยเลือกเอาตัวนี้แหละรูทีนเนี่ยแหละที่เด็กทานแล้วปลอดภัยแล้วมีประโยชน์แน่นอนค่ะใส่เข้าไปให้เด็กคราวนี้เราเข้าใจเรื่อง Elsevier แล้วแอบเห็นกล่องแดงๆรู้มาตลอดเลยว่าแก้เหี่ยว ทำไมวันนี้อยู่ดีๆเราคุยเรื่องตาเราเอามาด้วยล่ะน้องเป้เจ้าตัว Astaxanthin A นะคะเขาก็มีคุณสมบัติมีงานวิจัยมีเปเปอร์รับรองเหมือนกันว่าช่วยลดอาการเขาเรียกว่าความเสื่อมที่เกิดขึ้นกับ
กับสายตาได้เพราะว่าเขาเป็นต้านอนุมูลอิสระไงพี่ชายอย่างที่น้องเฟ้บอกว่าต้านอนุมูลอิสระเนี่ยมันมีเยอะไอแอสตราซานทีเนี่ยพุ่งไปอย่างแรกคือรอยเหี่ยวแต่ก็เก่งเรื่องตาด้วยเหมือนกันใช่นะคะมีงานวิจัยว่าคนที่มีความเหนื่อยล้าจากการมองจอคอมพิวเตอร์นานๆเขาจะรู้สึกว่าพอเราเล่นคอมพิวเตอร์ไปหรือทำงานพิมพ์งานทำ PowerPoint ไปเนี่ยเสร็จแล้วพอละสายตาจากจอคอมปรับไปมองบริเวณอื่นการปรับของสายตาเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันมีความล้าแล้วมันไม่สามารถปรับได้ไม่สามารถโฟกัสได้รวมทั้งบางครั้งเนี่ยเขาจะเกิดอาการที่แบบว่ากล้ามเนื้อตรงบริเวณไหล่เกิดเหมือนเขาตึงนะคะความเครียดจากการทำงานเหล่านี้มีงานวิจัยว่าแอสตาแซนทีนช่วยได้เออเลิศนะนางหน้าตึงด้วยนางตาใสด้วยนะหน้าตึงตาใสเออแบ๊วเลยมาเต็มที่เลยนะคะเราวันนี้นะคะคุณผู้ชมได้รับความรู้ค่ะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยดูแลสุขภาพดวงตานะคะเรียกว่าชัดเจนมากๆเลยค่ะต้องขอขอบพระคุณเภสัชกรหญิงพนิดาบริสุทธิ์ค่ะขอบพระคุณค่ะน้องเป้ค่ะขอบคุณมากนะครับค่ะครับและท่านผู้ชมครับท่านสามารถติดตามข่าวสารดีๆของรายการเราได้นะครับทางเว็บไซต์ครับที่ gifrinchannel.com ครับหรือต้องการตามเข้าไปคลิกไลค์เป็นแฟนกันก็ได้เลยนะคะตามรายละเอียด Facebook ที่ขึ้นด้านล่างหน้าจอค่ะสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ